วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวกรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญล่าสุดเสร็จแล้วนะครับเป็น4ช่องจราจรซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยและเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมืองหลวงพระบางสปป.ลาวจากเดิมใช้เวลาเดินทาง9ชั่วโมงจะเหลือเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นและยังสามารถรองรับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโขนซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่27เมษายน2563มีรายงานว่ากรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่1ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข101สายน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติตอนอำเภอทุ่งช้างถึงบ้านปอนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรระหว่างกม.ที่452-400ถึง471-955ระยะทาง 19.55 กิโลเมตรโดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยรวดเร็วในการเดินทางและรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมภายในประเทศและเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทางหลวงหมายเลข101สายน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติตอนอำเภอทุ่งช้างถึงบ้านปอนเส้นทางดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือนตำรวจทหารไปสิ้นสุดที่สะพานบ้านปอนอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเป็นเส้นทางที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโขนซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดน่านจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคภาคเหนือรวมถึงภาพรวมของประเทศไทยการขยายเส้นทางดังกล่าวเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรไปกลับกว้างช่องละ 3.5 เมตรไหลทางกว้างข้างละ 2.5 เมตรมีเกาะกลางแบบเกาะสีหรือเพนเทดมีเดียนกว้าง50เซนติเมตรถึง2เมตรและเกาะกลางแบบยกหรือเลสมีเดียนยกสูง 5.10 เมตรพร้อมติดตั้งแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวงงบประมาณ628,500,000บาทโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทางสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดและภาพรวมของประเทศในแขนงต่างๆเช่นการเกษตรการอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศบริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโขนซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศจากการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมภายในประเทศและเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมืองหลวงพระบางสปป.ลาวจากเดิมใช้เวลาเดินทาง9ชั่วโมงจะลดเหลือเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นจังหวัดน่านตั้งอยู่ในเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวเวียดนามไปจนถึงจีนตอนใต้ดังนั้นการสร้างถนนที่สะดวกปลอดภัยก็จะได้ประโยชน์ทั้งการไปมาหาสู่การค้าขายการท่องเที่ยวและการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยครับ